สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดตัวโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่อย่างเป็นทางการผนึกกำลังงานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนในยุค 4.0 ที่โรงแรม Royal River เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์โดยมีนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดงานก่อนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่การสนองงานคณะสงฆ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์โดยคณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกอบด้วยนายสมเกียรติธงศรีโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่1นายสิบบวรแก้วงามโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่2และนายสมบัติพิมพ์สอนรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสืบเนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวางสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่กิจการงานคณะสงฆ์ไปยังประชาชนรวมถึงการเสนอข่าวอย่างถูกต้องในภารกิจองค์กรที่สนองงานคณะสงฆ์จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจชี้แจงหลักการแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมถึงสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีกับสื่อมวลชนโดยได้แต่งตั้งทีมโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อที่จะประสานงานขับเคลื่อนในด้านงานข่าวสารและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรภายหลังการประชุมนายสมเกียรติธงศรีโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่1ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าต่อการดูแลงานอย่างครอบคลุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เตรียมจัดทำแอปพลิเคชันเผยข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระสงฆ์การทำงานด้านพระพุทธศาสนารวมถึงเป็นช่องทางของการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานการสอดส่องดูแลพระพุทธศาสนาอีกช่องทางซึ่งจะมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้จริงคาดว่าอีก3เดือนก็จะพร้อมใช้เป็นแอปที่เราลงข้อมูลเราต้องโหลดแอปนั้นมาไว้ในโทรศัพท์เราแล้วเราก็สามารถร้องเรียนร้องทุกข์หรือว่าแจ้งภัยทางศาสนาไปที่แอปนี้เราจะมีขั้นตอนให้เรากรอกอะไรบ้างเราจะร้องอะไรจะทำอะไรยังไงแล้วเราก็จะตอบกลับมาหรือว่าติดต่อกลับมาเชิญทางโทรศัพท์หรือว่ากลับมาทางแอปสู่โทรศัพท์ของเราได้ผลคือจะมีแจ้งผลดำเนินการให้เราอย่างชัดเจนแต่เพียงแต่ว่าเดิมๆเนี่ยเวลาร้องมาเนี่ยเป็นเอกสารแผ่นเดียวไม่มีที่มาที่ไปเพราะว่ามันหาแหล่งอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรามีตัวตนที่ชัดเจนมีเลข13หลักเราเช็คได้โอนนี้เชื่อถือได้เราก็จะดำเนินการไปตามก็จะทำให้ความการดำเนินการของเจ้าที่เนี่ยดำเนินการได้ง่ายขึ้นดำเนินการได้ด้วยความมั่นใจว่ามันมีคนร้องอย่างชัดเจนบางทีกันแกล้งกันน่ะใช่ไหมเขียนมาหน้านึงแล้วก็ผู้หวังดีอะไรเงี้ยผู้เดือดร้อนอะไรเงี้ยบางทีแต่ถ้าเป็นแอปเนี่ยมันจะมีตัวนิดหนึ่งที่ผู้ร้องต้องเติมข้อมูล13หลักก็คงไม่เกิน3เดือนอย่างช้าแต่ที่ว่าเร็วกว่านั้นเพราะตอนนี้จะซื้อจะจ้างแล้วเราจะต้องจ้างบริษัทดำเนินการครับ